สวัสดีค่ะครูเอสวัสดีค่ะครูต้อมสวัสดีสคว่ะัสนดัีกเรเีรยนียนทุกคนนะคะค่ะครูต้อคมรูสบเอายดีไหมคะครูต้อมสบายดีค่ะครูเอล่ะคะสบายดีไหมสบายดีค่ะครูต้อมเดี๋ยวครูเอขอแชร์สกรีนก่อนนะคะได้ค่ะอืออ่ะแป๊บอุ๊ยโอเคโอ้ครูต้อมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะครูเอ๋สักครู่นะครูต้อมครูเอต้องขยายครูใหญ่ๆก่อนค่ะครูใหญ่ๆวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์สีอะไรนะคะสีแดงถูกต้องค่ะสีแดงวันที่เท่าไหร่คะวันที่22ค่ะวันที่22เดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมค่ะวิสีดำดีกว่าเดือนพฤษภาคมปีคศเท่าไหร่คะปีคศ2022ค่ะปีคศเท่าไหร่คะปีพ.ศ. 2565ค่ะครูเอกพูดพศไหมเมื่อกี้ครูเอพูดค.ศ.คศสองครั้งค.ศ.สองครั้งเลยโอเคอันนี้คศอันนี้พศค.ศ.นะคค่ะะตอนนี้เวลากี่โมงคะครูต้อมตอนนี้เวลา20:20ค่ะ20:20นะคะใช่ค่ะครูต้อมกับครูเอเจอกันทุกวันอาทอิตยา์ทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์ครูต้อมคะก่อนอื่นครูเอมีคำถามครูต้อมค่ะแต่ขอค่ละบก่อนนะคะลบนะคะครูต้อมขับรถไหมคะโอ้ครูต้องขับรถค่ะรถใช่ไหมคะใช่ค่เปะ็นรถใช่ค่ะครูต้อมขับรถได้ขับรถได้ค่ะครูต้อมขับรถคดี่ะมแาล้กวเก่งคมรูากเอ๋ครูเอ๋ขับรถไหมคะครูเอขับรถไม่เป็นอ๋อครูเอ๋นั่งอย่างเดียวใช่ไหมคใชะ่ครูเอนั่งเฉยเฉยครูเอขับรถไม่เป็นนะคอะืมดีค่ะครูเอ๋ไม่เหนื่อยครูเอแท็กซี่ครูเอโอ้เรียกแท็กซี่ค่ะครูเอไม่ขับรถเรียกแท็กซี่นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยครูเออยากจะถามครูต้อมคนที่ขับรถใช่ไหมคะครูต้อมรู้ใช่ไหมรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรามีเงินเนาะเวลาคนคนไทยนะคะคนผู้ชายไทยอะเนาะผู้ชายมากๆผู้หญิงดค้่วะยก็จะชอบรถอืมชอบรถนะคะรถครูต้อมนี่สีอะไรนะคะสีบรอนค่ะสีบรอนนะคะค่ะครูเอไม่ถามนําเลขทะเบียนนะอือาจมจะบอกว่าเวลาที่เรามีเงินเนาะมีเงินอันนี้เงินบาทมีบ้านแล้วมีบ้านเวลาที่เรามีเงินเราก็คิดอ้อซื้ออะไรถ้ายังไม่มีบ้านก็ค่ซะื้อบ้านบ้านถ้าไม่มีรถก็ซื้อรรถถบางคนยังไม่มีบ้านไม่มีรถแต่ซื้อรถบ้านรอไม่มีรถไม่มีอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อ๋อใช่งั้นเนี่ยบางคนซื้อรถก่อนนะซื้อบ้านทีหลังทีเพราหะลว่ัางรถขับไปออฟฟิศขับไปค่ะทำงานนะคะค่ะที่ครูเอจะถามครูต้อมที่ถามเรื่องสีนะคะแต่มีอันแรกก่อนคือก่อนจะถึงสีนะนะคะครูต้อมรู้จักเลขทะเบียนรถใช่ไหมคะโอ้ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยครูเอจะให้นักเรียนดูอันนี้เห็นเนาะ
เห็นใช่ไหมคะครูต้อมเห็นค่ะอันนี้เป็นทะเบียนเราเรียกว่าทะเบียนรถในประเทศไทยครูต้อมในทะเบียนเนี้ยเลขอะไรคะเนี่ยเลข9ค่ะกี่ตัวค่ะ4ตัวค่ะก็ต้องพูดว่าอะไรคะ9999เอาอีกรอบได้ไหมคะ9999ค่ะโอเค9999นะคะนะคะเลข9 4ตัวนะคะ4ตัวครูต้อมคิดว่าเลขนี้สวยไหมคะโอ้เลขนี้นะคะครูเอ๋สวยมากสวยมากคนไทยพูดว่าเลขสวยเพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้าคนไทยคิดนะอ๋อบางอาจจะบางคนนะไม่ใช่ 100% นะคะไม่ใช่ 100% แต่ครูเอกคิดว่ามากๆนะเห็นเลขนี้แล้วโอ้ชอบว้าวเลยค่ะชอบครูต้อมชอบไหมคะครูต้อมชอบมากค่ะชอบครูต้อมอยากได้ไหมอยากได้ครูต้อมเอามาได้ไหมคะครูต้อมเอามาไม่ได้ค่ะทำไมคะเลขทะเบียน9999ราคาแพงมากเอ้าเหรอทะเบียนนี่ซื้อขายได้เหรอคะซื้อได้ค่ะอ๋อคนไทยนะคะนักเรียนชอบเลขสวยๆนะคะอันนี้เป็นเลข999นะคะครูเอได้ยินว่ามีเลขที่สวยครูต้อมพอจะรู้ไหมคะว่าเลขอะไรที่คนไทยชอบมากๆสำหรับรถนะคะค่ะครูต้อมคิดว่าคนไทยชอบเลข9 9อะไรอีกคะเลข5อ๋อ5โอเค5ข้างล่างแล้วกันเลข5อันนี้มีห้าเลขอะไรอีกคะเลข8ค่ะ8อยู่ข้างบนค่ะเลขอะไรอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเลข1ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนักเรียนคะทะเบียนรถนะคะเลข3ตัวนี้คนชอบมากๆแต่ถ้า55ก็โอเค555ก็แพงเพราะว่าหัวเราะนะหัวเราะถ้าเลขได้เป็นเลข9เลข8เลข1นะคะโอ้อันนี้แพงแล้วก็ชอบมากๆอ๋อคือเมื่อกี้ครูต้อมบอกว่าซื้อได้ใช่ไหมคะทะเบียนรถใช่ค่ะนี่ครูเอกไปเปิดเว็บไซต์มาแล้วครูเอกดูเนี่ยอ๋อนี่มีซื้อขายทะเบียนรถนี่คือนักเรียนคะขอโทษนะคะภาษาไทยไม่ต้องสนใจค่ะสนใจตัวเลขค่ะเนี่ยปึ๊บ98นี่คือราคาเหรอคะครูต้อม1ล้านบาทค่ะโอ้แพงมากแพงมากครูต้อมจะซื้อไหมมากถ้าครูต้อมนะทำอะไรนะธุรกิจแล้วมีเงินมากๆๆๆซื้อไหมคะซื้อค่ะตอนนี้ไม่ซื้อใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ซื้อค่ะแต่ถ้าว่าโอ้ยมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆมีเงินสักเท่าไหร่นะคะ100ล้านโอเค100ล้านโอเคค่ะครูต้อมจะซื้อเลยครูต้อมชอบเหรอคะสวยค่ะเลขสวยมากอ๋อสวยครูต้อมชอบถ้าครูเอ๋ไม่ซื้อไม่หนึ่งคือครูเอ๋ไม่ขับรถนะคะสองครูเอ๋เสียดายเงินครูเอ๋เสียดายเงินนะคะแต่ถ้ามีร้อยล้านก็เสียดายอ่ะแต่ครูเอเสียดายแต่นักเรียนแต่คนที่มีความเชื่อน่ะเขาบอกเลขแบบเนี้ยจะทำให้โอ้
มีเงินมาใช่ไหมคะแล้วก็โชคดีใช่ไหมใช่ค่ะดีธุรกิจใช่ไหมธุรกิจดีขึ้นดีขึ้นเมื่อกี้คุณต้อมบอกว่ารถคุณต้อมเป็นสีบรอนใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้ไหมอะสีบรอนป่ะอืมใช่ค่ะแต่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรคะคุณต้อมเขียนว่ารถคันนี้สีดำรถคันนี้สีดำค่ะแต่รถไม่ใช่สีดำมากทำไมเขียนว่ารถสีดำคะคุณต้อมคิดว่าเขาน่าจะหลอกทุกๆคนที่มองเห็นรถค่ะนะคะเอ๊ะทำไมเขียนสีดำ คือนักเรียนมีอีกหนึ่งความเชื่อนอกจากตัวเลขดีแล้วก็แพงใช่ไหมคะรถสีดำแพงไหมคุณต้อมรถสีดำก็แพงนะคะก็แพงถ้าสีบรอนกับสีดำสีไหนแพงมากกว่าจริงๆคุณต้อมคิดว่าสองสีเหมือนกันแต่บางคนคิดว่าสีดำแพงกว่าครูเอ๋ไม่ได้ซื้อรถครูเอ๋ไม่เข้าใจแต่ครูเอ๋ก็คิดว่าสีขาวกับสีดำเนี่ยแพงที่ประเทศไทยจะมีรถสีบรอนมากๆนะคะแล้วก็บางทีซื้อรถก็จะซื้อเป็นรถมือสองเนาะมือสองคือบางคนมีเงินเท่านี้ซื้อรถใหม่ก็แพงก็ซื้อรถที่คนนี้ขับนานใช่ไหมขับนาน10ปีแล้วสิบปีได้ไหมห้าปีนานไป5ปีพอ5ปีอ่ะ5ปีนะคะ5ปีมีขับแล้วครูเอไปซื้อแต่ครูเออยากได้สีดำเพราะคิดสีดำกับเอดีโชคดีก็แต่รถไม่ใช่สีดำแต่ถ้าเปลี่ยนสีดำเปลี่ยนสีดำก็แพงโอเคสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์แปะบอกว่ารถคันนี้สีดำก็ไม่เข้าใจทำไมแปะแต่ว่าโอเคคนขับรถสบายใจโอเคนะคะจริงโชคดีจริงหรือไม่จริงคุณต้องรู้ไม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ค่ะครูเอกก็ไม่รู้นะคะมีคนถามครูเอกจริงไหมครูเอกบอกไม่รู้ไม่รู้แต่คนขับรถอ่ะบอกว่าจริงเพราะเขาสบายใจนะครูเอกใช่ทีนี้เนี่ยครูต้อมเวลาคนไทยซื้อรถใช่ไหมคะ1เลขทะเบียนละ2สีนะคะสีบางคนเนี่ยเกิดวันอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ถ้าเกิดวันอาทิตย์รถสีแดงดีครูเอมีนี่ปึ๊บเดี๋ยวขอโทษนะคะครูเอเก็บรถไปก่อนครูเอมีพี่สาวอันนี้พี่สาวอุ๊ยพ่อแม่ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้พ่อเห็นไหมคะเนี่ยแม่แล้วก็พี่สาวอันนี้ครูเออันนี้พี่ชายพี่สาวเนี่ยแต่งงานมีลูกสาวลูกชายลูกชายลูกชายคนเนี้ยเกิดวันอังคารเวลาคุณแม่ท้องแล้วคลอดออกมาเนี่ยวันอังคารเอาซื้อรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูสีชมพูนักเรียนเห็นภาษาไทยคุยเขาซื้อรถสีชมพูนะคะคุณต้องเห็นเนาะสีชมพูเห็นค่ะครูเอกฮะเป็นผู้ชายทำไมมอเตอร์ไซค์สีชมพูครูเอกก็บอกทำไมสีชมพูก็บอกว่าดี
ครูต้องคิดเหมือนหลานครูเอ๋ไหมคะวันนี้ต้องขับรถสีนี้ครูต้อมไม่คิดแบบนั้นค่ะครูเอ๋รู้ไหมครูต้อมก็เกิดวันอังคารแต่ครูต้อมไม่ชอบสีชมพูก็เลยไม่ซื้อรถไม่ซื้อรถสีชมพูหลานชายครูเอ๋นะบอกรถสีชมพูโชคดีไปทำไปออฟฟิศดีทำอะไรดีปรากฏว่ารถสีชมพูมอเตอร์ไซค์ขับ30 วันหลานชายนะคะนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์30 วันหายเอ้ามอเตอร์ไซค์หายหายไปไหนครูเอ๋มีขโมยมอเตอร์ไซค์นะคะนักเรียนของหลานยี่ห้อฟีโน30 วันแล้วก็ไปซื้อของจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ลืมเอากุญแจไปกลับมามอเตอร์ไซค์หลานครูเอ๋ร้องไห้ไหมไม่รู้ร้องไห้ไหมครูเอ๋หัวเราะโชคดีโอ้30 วันเองนะครูเอ๋รถยังสวยอยู่เลยใช่ก็เลยตอนนี้หลานก็เลยเปลี่ยนเป็นรถดีกว่าเป็นรถนะคะขับรถครูเอ๋บอกว่าโชคดีมอเตอร์ไซค์หายหลานถามทำไมโชคดีอ๋อถ้าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้ารถชนไม่โอเคมอเตอร์ไซค์หายโชคดีซื้อรถอันนี้ดีกว่าแต่ดีค่ะก็เด็กๆอายุ23-24ก็ชอบมอเตอร์ไซค์ครูเอ๋ไม่อยากให้ขับมอเตอร์ไซค์เพราะเดี๋ยวอุบัติเหตุแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมคะใช่นะคะครูตั้มคะเวอันนี้เดี๋ยวครูเอ๋มีรูปให้ครูตั้มดูอีกเวลาที่เขาไปซื้อรถเนี่ยนะคะไปซื้อรถเนี่ยต้องตอนครูต้อมซื้อรถครูต้อมต้องเช็คเวลาไหมคะโอ้ใช่ค่ะครูต้อมเขาเรียกว่าไปรับรถใช่ค่ะเวลาไปซื้อนะโอเคเซ็นสัญญานะคะแล้วก็จ่ายเงินเท่าไหร่50%ก่อนไหมอ๋อไม่แน่ค่ะบางทีก็20%อ๋อบางทีก็ 30% ค่ะค่ะแต่จะมี1 วันที่ไปที่1 วันที่ไปที่ลักรถเขาเรียกไงโชว์รูมไปโชว์รูมแล้วก็เอารถออกมาค่ะใช่ไหมคะครูต้อมต้องดูเวลาไหมดูค่ะเวลากี่โมงคะเมื่อกี้ครูต้อมบอกครูเอ๋ว่าครูต้อมชอบเลข9ใช่ไหมคะเลข9ใช่ครูต้อมก็ดูเวลา9:09ค่ะ9 โมงเช้าเย็นเช้าค่ะ9:09ใช่ค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นเวลาที่นั่งรถแล้วก็ขับออกจากโชว์รูมใช่ค่ะใช่ไหมคนไทยวันด้วยไหมคะต้องวันอะไรคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครูต้อมจำไม่ได้ค่ะว่าวันอะไรแต่คิดว่าเป็นวันอังคารอ๋อวันอังคารแข็งแรงใช่ไหมใช่ค่ะเอาวันที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็เวลาอ๋อครูต้อมสีชมพูวันอังคารไงใช่แล้วก็9:09นะคะแล้วครูต้อมเอารถไปแบบนี้ไหมนี่โอ้มีอะไรคะครูต้อมในรถในภาพนี้อันนี้มีเจิมค่ะมีอะไรในภาพบ้างคะอันนี้มีอะไรในภาพมียันค่ะเดี๋ยวนะคะครูต้อมเอาใหญ่ๆก่อนค่ะครูต้อมอ๋อใหญ่ๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรถเอาที่เห็นก่อนนะคะครูต้อมพระนะคะพระ
อ่ะรถนะคะแล้วก็อะไรคะพระพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์กำลังทำอะไรคะพระสงฆ์กำลังเขียนยันค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะสีเขียวแล้วกันตรงนี้เขาเรียกว่าเจิมรถใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่าเจิมรถเจิมรถสีขาวๆนี่เป็นมันเหมือนเป็นแป้งเนาะเป็นแป้งค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มาใส่น้ำแล้วพระก็นะโมเอไม่รู้พูดอะไรนะคะนักเรียนสวดมนต์แล้วก็เจิมที่ไหนของรถคะครูต้อมตรงเนี้ยกระโปรงรถค่ะเรียกว่ากระโปรงหน้าหรือกระโปรงหลังคะกระโปรงหน้าค่ะอ๋อกระโปรงหน้านะคะครูต้อมรถของครูต้อมทำแบบนี้ไหมคะรถของครูต้อมไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะงั้นครูเอมีรูปอีกถ้าไม่ทำแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวนะหายไปไหนโอเคอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ใช่ตรงนี้ก็จะมีเป็นข้างนอกหรือข้างในรถคะข้างในรถค่ะข้างในรถนะคะก็มีพระตรงที่มีพระกำลังเจิมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพระเจิมรถก็คือการเขียนที่ครูต้อมบอกเขียนยันนะคะเขียนยันค่ะตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยเขียนยันบริเวณแถวนี้เรียกว่าอะไรคะครูต้อมหลังคารถค่ะอ๋อหลังคานะแล้วก็เขียนยันนะคะรถครูต้อมเขียนยันข้างในไหมคะไม่ได้เขียนค่ะไม่ได้เขียนโอเคครูเอมีอีก เดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ครูต้อมเล่า อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะโอ้ปุ๊บๆครูเอเดี๋ยวจะเห็นหน้าเขาปึ๊บปึ๊บอาบนักเรียนเห็นไหมครูเอกขยับก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนบอกเห็นหน้าหมดแล้ว อันนี้ก็ภาพนี้จะมีรถนะคะนักเรียนแล้วก็ตรงนี้กระโปรงรถเปิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเด็กผู้ชาย2คนนะคะแล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้ถืออะไรคะครูต้อมขันค่ะขันใส่อะไรครูต้อมรู้ไหมใส่น้ำมนต์ค่ะครูเอ๋ค่ะใส่น้ำนะคะนักเรียนแต่เราเรียกว่าอะไรนะคะน้ำมนต์ค่ะเรียกว่าน้ำมนต์น้ำมนต์คือน้ำที่พระท่านนะโมตัสสะท่านสวดมนต์นะคะคือนักเรียนเขาจะนะโมตัสสะแล้วก็เยอะๆนะคะครูเอ๋พูดได้นิดหน่อยท่านก็สวดมนต์นะคะก็นี่ก็พระสงฆ์นะคะในมือของพระสงฆ์มีอะไรคะไม้เนาะไม้พรมน้ำมนต์ใช่นะคะพระเขาจะเอาไม้อันนี้ค่ะนักเรียนจุ่มในขันน้ำมนต์แล้วก็พรมเอ๊ะทำไมเขาต้องเปิดเครื่องรถนะมันน่าจะพรมที่เครื่องเนาะที่นี่นะค่ะเขาก็เชื่อว่าน่าจะดีทั้งข้างนอกดีทั้งข้างในใช่ให้เครื่องทำงานดีๆนะคะดีๆนะคะของครูต้อมทำแบบนี้ไหมไม่ทำใช่นักเรียนบอกทำไมทำไมทำแบบนี้คือนักเรียนคะครูเอไม่ได้เอารูปมาแต่เราเชื่อว่าที่รถเนี่ยมีผีผู้หญิง1คนชื่อแม่ย่านางรถนะคะก็เวลาจะเอารถออกไปใช้งานก็ต้องมียันมีน้ำมนต์นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะครูเอให้ดูอันนี้ครูต้อมทำหรือเปล่านี่โอ้อันนี้ทำอะไรคะครูต้อมอันนี้ไหว้แม่ย่านางรถค่ะ
ที่รถก็จะมีผู้หญิงนะครูเอใช้สีจริงๆไม่ใช่สีเขียวนะคะนักเรียนแต่ครูเอจะวาดสีเขียวเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนะคะเป็นมันผีเนาะชื่อแม่ย่านางก็จะดูแลรถก็เมื่อเอารถกลับมาบ้านก็ต้องไหว้คือพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วบางคนก็ทำที่วัดเลยนะคะนักเรียนมีอาหารมีอะไรแล้วก็ไหว้แม่ย่านางให้แม่ย่านางได้กินอาหารกินผลไม้กินนะผลไม้ขนมใช่ค่ะขนมขนมกับผลไม้แล้วก็ข้าวนะคะอันนี้ก็จะไหว้แล้วก็อย่างพระนะคะอันนี้พระท่านพรมน้ำมนต์เนี่ยก็คือโชคดีค่ะให้โชคดีนะผีไม่มาอืมรถครูต้อมไม่ทำอันนี้รถครูต้อมทำอะไรคะรถครูต้อมให้พวงมาลัยกับแม่ย่านางค่ะอ๋อเดี๋ยวครูเอมีอันนี้ครูเอมีพวงมาลัยใช่ใช่อันนี้เป็นของที่คนไทยวางข้างหน้ารถนะคะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนะคะครูต้องมีพระพุทธรูปไหมมีค่ะแต่องค์เล็กๆแล้วก็มีพวงมาลัยแล้วก็มีพวงมาลัยพวงมาลัยไว้ข้างหน้ารถใช่ค่ะแขวนเอาไว้สำหรับแม่ย่านางค่ะแต่ว่าไม่ได้เอารถไปวัดใช่ไหมคะไม่ได้เอาไปค่ะโอเคค่ะทีนี้เนี่ยถึงตรงนี้ครูต้อมคะครูเอสงสัยมากเวลามีพระนะคะพระพุทธรูปเล็กๆนะคะวางที่รถเนี่ยครูต้อมวางหันหน้ามาทางครูต้อมหรือหันหน้าไปข้างหน้ารถหันหน้ามาหาครูต้อม A or B คะเอค่ะเอหันหน้ามาทางครูต้อมนะคะอ๋อเอ๊ะหรือไม่หันหลังให้นะไม่ค่ะพระไม่ได้ขับรถค่ะแล้ว อ๋อมีไว้ให้ครูต้อมดูใช่ไหมคะใช่ค่ะครูต้อมดูพระแล้วก็ไหว้พระครูเอ๋เนี่ยเข้าใจว่ามีพระและพระหันหน้าไปข้างหน้าสำหรับอ๋อผีอย่ามานะหรือว่าให้พระช่วยดูถนนเวลาขับรถให้พระช่วยด้วยนะมีผีไหมครูเอ๋มีเพื่อนคนหนึ่งครูต้อมมีพระเนี่ยข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเพราะเขากลัวผีมากๆนักเรียนรู้จักผีนะนะอ่ะครูต้อมรู้จักอันนี้ไหมอันนี้เป็นสติกเกอร์นะเนี่ยสติกเกอร์รู้จักพระรูปนี้ไหมคะรู้จักค่ะสาธุหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนี่คนที่ขับรถใช่ไหมคะรถบัสรถอะไรนะรถสิบล้อมีล้อล้อสิบล้อชอบมากมากคนทั่วไปก็ชอบค่ะทุกคนที่ขับรถชอบรถสิบล้อจะเป็นแบบนี้เนาะมีล้อหนึ่งสองสามครูเอวาดไม่ครบสิบมีล้อมากๆอ่ะนักเรียนเราเรียกรถสิบล้อก็จะมีสติกเกอร์แปะเอาไว้นะคะสำหรับอะไรคะอันเนี้ยครูต้องอันนี้สำหรับขับรถปลอดภัยไม่ชนกันโชคดีใช่ไหมโชคดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูอีกนักเรียนคะถ้านักเรียนมาประเทศไทยนักเรียนเห็นนะที่เมืองไทยที่รถอาจจะเป็นรถแท็กซี่ก็ได้หรือรถบัสนะคะก็จะมีพระมีสติกเกอร์พระหลวงพ่อคูณองค์นี้ต้องรู้จักไหมคะองค์นี้รู้จักค่ะท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณก็จะอยู่ที่แท็กซี่หรือว่าอยู่ที่รถบัสนะคะ
แล้วก็ที่แท็กซี่จะมีอันนี้แท็กซี่ในประเทศไทยครูเอ๊ะอะไรต้องรู้จักไหมคะครูต้องคิดว่าเป็นชูชกหรือเปล่าคะชูชกชูชกครูเอ๊ะฮะขอเอ็กครูเอ๊ะถามแท็กซี่อันนี้อะไรคะนักเรียนครูเอ๊ะเรียกแท็กซี่แล้วก็นั่งแท็กซี่แล้วก็เห็นครูเอกอ่ะอันนี้อะไรคะก็บอกอะไรไม่รู้เหรออันนี้ชูชกเอกเอ๊ชูชกอยู่ใน Children Story ไทยไม่ใช่ Children อยู่ในไม่ใช่ Children Story สิอยู่ในในพระพุทธพระประวัติใช่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านักเรียนพุทธานะคะอุ้ยขอโทษภาษาเกี่ยวกับที่นี่ค่ะอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหนึ่งเรื่องใช่ไหมพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนนะคะก็มีหนึ่งครั้งเกิดมาแล้วก็เจอชูชกแต่ว่าเขาบอกชูชกเนี่ยครูเอถามเอาไว้ทำอะไรเขาบอกว่าสำหรับโชคดีมีเงินครูเอ๋คะครูต้องคิดว่าชูชกเขากินเยอะๆกินเก่งแล้วมีอาหารหรือเปล่าคะมีอาหารเยอะๆอ๋อเพราะว่าชูชกเขาได้เงินไงในสตอรี่ชูชกเขาได้เงินจากในหลวงราชินีมากมากเขาก็คนขับแท็กซี่อ่ะเขาก็คิดว่าถ้ามีชูชกที่รถคนจะมาที่แท็กซี่มากๆบางคันนะคะนักเรียนไม่ใช่ทั้งหมดทุกคันบางคันนะคะถ้านักเรียนเห็นแบบนี้ในแท็กซี่ก็อ๋อเข้าใจไม่เป็นเล่นนะไปจับมาเล่นไม่ได้นะถ้านักเรียนเห็นชูชกเห็นท้าวเวสสุวรรณแล้วจับไม่ได้นะคะห้ามจับนะแล้วครูเอเจออันนี้อีกที่แท็กซี่นี่โอ้ครูต้อมมีไหมที่รถครูต้อมอ่ะที่รถไม่มีค่ะมีที่บ้านอ๋อครูต้อมมีที่บ้านด้วยโอ้อันนี้เรียกว่าอะไรคะครูต้อมเรียกว่าใส่ค่ะครูเอใส่เงินใส่ทอใส่ดักเงินดักทองปะค่ะนักเรียนคะในรูปนี้ตัวนี้ค่ะครูต้อมคืออะไรคะเดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวคุยขยายใช่ไหมอันนี้ค่ะปลาเงินปลาทองตัวนี้ปลาทองตัวนี้อะไรคะปลาเงินตัวนี้เป็นปลาปลาตะเพียนปะคะปลาทองปลาทองโอเคปลาทองเมื่อกี้ครูเอชี้ปลาเงินปลาทองครูต้องพูดปลาเงินครูเอเลยต้องชี้ใหม่นะคะปลาทองค่ะแล้วก็ตัวนี้อะไรคะตัวนี้เป็นไซค่ะไซนะคะมีไซไซจริงๆอะค่ะนักเรียนคะก็คือตัวนี้นี่ๆอันนี้ใช้สำหรับจับปลานะคะแต่เขาเอามาทำเป็นแบบนี้นะคะมาเป็นใส่เงินใส่เงินใส่ปลาเงินปลาทองใช่ไหมใส่ดักปลาเงินนะคะปลาเงินดักปลาเงินแล้วก็ปลาทองดักจับครูเอกก็ถามแท็กซี่อีกเหมือนกันอันนี้ทำอะไรคะเขาบอกว่าอ๋อจะได้มีคนใช่ไหมเรียกแท็กซี่มากๆอืมครูเอ๋อะไรคะที่บ้านครูต้อมมีไซอันเนี้ยเอาแบงค์อะค่ะใส่ไว้ข้างในไซด้วยนะคะเอ้าหรอก็อ๋อแล้วเงินจะได้เข้ามาใช่ค่ะแล้วทำไมครูต้อมไม่ไว้ที่รถคะมันอันใหญ่อ๋อหรออันใหญ่เท่านี้ค่ะอันนี้เงินเข้าบ้านที่รถอันเล็กๆค่ะอันเล็กๆอ๋ออันเล็กๆใช่คุณต้องมีแต่อันใหญ่อืมนักเรียนบอกฮะ Amazing Thailand นี่มีอันนี้อีกตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอ๋อนี่ไงพวงมาลัยใช่ค่ะสำหรับแม่ย่านาง
บางคนก็จะมีพระนะคะแล้วก็มียันนะเราเรียกว่ายันนะคะแล้วก็มีอันนี้บางคนมีอันนี้โอ้สาธุสาธุค่ะองค์นี้เรียกว่าอะไรคะครูต้อมพญาครุฑค่ะพญาครุฑครูต้อมมีไหมคะครูต้อมมีพญาครุฑที่บ้านหรือที่รถคะที่บ้านมีองค์ใหญ่ที่รถมีองค์เล็กแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ค่ะอ๋อแปะไว้ที่รถกระจกรถค่ะมีสองเลยเหรอคะใช่ค่ะครูต้อมมีที่รถเอาไว้ทำอะไรคะมีเอาไว้ให้โชคดีค่ะคนไทยบอกโชคดีใช่รถไม่ชนรถไม่ชนไม่มีคนขโมยรถใช่ไหมไม่มีใช่แล้วก็กันผีผีไม่มาไม่มีค่ะอะไรน่ากลัวไม่มาไม่มีนักเรียนคือครูที่รถครูต้อมเนี่ยมีพระเล็กๆแล้วก็มีพญาครุฑพญาครุฑครูต้อมครูเอ๋เคยขึ้นแท็กซี่หนึ่งคันโอ้โหเยอะมากอันนี้มีทั้งต้นไม้ทั้งพระทั้งอะไรไม่รู้นะคะมีตุ๊กตามีอะไรด้วยแต่บางคันน่ะมีพระเต็มรถเลยค่ะครูต้อมครูเอ๋ค่ะองคันนี้หรือบางคันก็มีต้นไม้นะคะครูเอ๋เคยอันนี้ยังไม่ใช่พระทั้งหมดนะคะนักเรียนอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เยอะๆแต่บางคันน่ะครูเอ๋เจอมีพระเต็มหมดเลยค่ะครูเอ๋ก็ถามเข้าไปเปิดรถเข้าไปแล้วนั่งโอ้นั่งไม่รู้เลยบอกมีพระทั้งหมดเป็นพระครูเอ๋ก็ถามว่าขอโทษค่ะขับรถได้ไหมคะเพราะข้างหน้าแถวเนี้ยก็มีพระแต่คันนี้ไม่ใช่พระนะคะนักเรียนก็ถามเอ๊ะทำไมมีพระเยอะๆเขาก็บอกว่าอ๋อรถเขาเนี่ยผีไม่มาแล้วเขาบอกสบายใจนะเขาเนี่ยมีพระไม่เคยขับรถชนเอ๊ะเขาบอกผมไม่เคยขับรถชนใครขับรถเนี่ย20ปี20ปีแท็กซี่นะคะแท็กซี่บอกโอ้โหไม่เคยชนใช่ไม่เคยชนครับเอ๋ก็บอกมีพระดีขับรถไม่เคยชนเอ๋ก็โอเคก็นั่งไปก็ขอบคุณพระแล้วแท็กซี่ก็ไปโอ้ขับแท็กซี่ไปแล้วก็ขณะที่ขับไปเนี่ยมีคนถีบจักรยานแบบเร็วๆอ่ะค่ะก็จักรยานไป1คันจักรยานไป2คันขับช้ามากช้าครูเอกก็ถามลุงคนผู้ชายแก่ๆนะขับรถเนี่ยไม่เคยชนคนอื่นแล้วคนอื่นชนไหมลุงบอกใช่ลุงไม่เคยชนคนอื่นแต่บางทีคนอื่นมาชนข้างหลังนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อเพราะลุงขับช้ามากไม่ไหวใช่ลุงขับช้ามากนะแต่ว่าดีลุงใจดีนะคะก็เมื่อกี้นี้ที่นักเรียนคะที่เราบอกว่าที่รถเนี่ยจะมีพระมีพญาครุฑอ้อมีตัวนี้ด้วยมียันอันนี้เรียกว่ายันนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะครูต้อมมีพระมีพวงมาลัยสำหรับพวงมาลัยแม่ย่านางไหว้แม่ย่านางถ้าเป็นชูชกกับไซอันนี้สำหรับเงินโชคดีถ้าแท็กซี่มีนะคะคนขับแท็กซี่จะมีสำหรับมีเงินมา
มีเงินมาที่รถนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพระเครื่องยันพญาครุฑท้าวเวสสุวรรณสติกเกอร์หลวงพ่อคูณพระพุทธรูปพรมน้ำมนต์นะคะเจิมด้วยการเขียนยันนะคะเจิมลงยันอันนี้เนี่ยเราทำสำหรับอะไรนะคะครูต้อมสำหรับโชคดีขับรถดีแล้วก็สำหรับไม่ให้ผีไม่ให้ผีมาหลอกใช่มาที่รถเพราะว่าบางทีขับรถไปเจอทางโค้งใช่ไหมคะทางโค้งนักเรียนบางทีทางโค้งเนี่ยรถชนมีคนตายคนไทยกลัวผีก็จะมีพระมีอะไรที่รถนะคะอีกนิดนึงจะหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วครูเอ๋ใช่ถ้าเจอแบบนี้นะคะต้องทำอะไรคะครูต้อมก็ไหว้สาธุขับรถอยู่อ๋อขับรถอยู่ต้องขับพวงมาลัยแล้วก็บีบแตรค่ะปิ้นปิ้นปิ้นอ๋อสามครั้งนะคะแต่ถ้าเล็กๆไม่มีชื่อไม่ต้องบีบนะคะไม่ต้องบีบขับรถไปถ้าใหญ่ๆแบบนี้หรือแบบนี้ก็ปิ้นปิ้นปิ้นสามครั้งใช่ค่ะนะคะวันนี้นักเรียนก็รู้จากว่าคนไทยชอบรถเลขหนึ่งเลขแปดเลขเก้าทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถเลขดีแล้วก็ชอบอะไรนะต้องชอบรถสีอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าหมดเวลาแล้วครูเอ๋กับครูต้อมต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย